ใจห้างประจักษ์ชัยเคลียร์ประเด็นทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำตอบชัดหลังโดนถามว่าทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยเผยทุกอย่างมีเวลาของมันเทียบให้ดูชัดชัดปีแรกระหว่างสองนักร้องโดนจับเปรียบเทียบเข้าแล้วระหว่างสองนักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องแห่งค่ายไหทองคำเรคคอร์ดอย่างลำไยไหทองคำกับยูกิไหทองคำทำให้ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำออกมาโพสต์เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยหลังมีกระแสทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยนายห้างประจักษ์ชัยยูกิโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ข้อความเคลียร์ชัดถึงเรื่องนี้ว่าผมก็งงมากการปั้นนักร้องแต่ละค่ายแต่ละคนดังเท่ากันนี่เอามาตรไหนวัดตราช่างความดังไหนมาเป็นเกณฑ์ยอดวิวยอดงานจ้างระดับค่าตัวนักร้องในค่ายใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ดังเท่ากันดังคนละแบบคนละร่องลำไยอยู่มา8ปีน้องยูกิเพิ่งมาวันที่23ก็พอจะครบ1ปีปล่อยเพลงให้4เพลงยอดวิวก็ดีงานจ้างก็แน่นค่าตัวก็มาตรฐานเกือบเซนลำไยปีแรกปล่อย3เพลงไม่ดังมาดังปีที่2ทุกอย่างมีเวลาของมันผมเป็นนักปั้นผมเป็นนักสร้างหน้าที่ผมคือหาเพลงดีคนเก่งมีความสามารถมาปั้นดังตอนไหนผมไม่รู้แล้วแต่สวรรค์จะส่งใครมาแล้วให้ดังตอนไหนเพลงรอคนก็รอเพลงครับลำไยไหทองคำจับพระเอกละครคุณธรรมลวงสาวถ่ายคลิปแบล็กเมย์ขู่รีดเงินซ้ำอึ้งทำมาเป็น100คนจับพระเอกละครคุณธรรมลวงสาวถ่ายคลิปแบล็กเมย์ขู่รีดเงินซ้ำอึ้งทำมาเป็น100คนเจ้าตัวอ้างที่ถ่ายไว้เยอะนั้นเก็บไว้ดูเองเป็นที่ระลึกไม่ได้เผยแพร่ที่ใดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.พลตำรวจตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.สั่งการพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.พันตำรวจเอกนิวัฒน์พึ่งอุทัยศรีรองผู้บังคับการสสพันตำรวจเอกจักราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวบก.สสบชน.พันตำรวจเอกพัชรดนัยการินผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.ส.ส.บช.น.พันตำรวจโทเอกสิทธิ์วรกิจถากรรองผู้กำกับการหนึ่งบก.ส.ส.บช.น.พันตำรวจโทมาโนชทองแก้วรองผู้กำกับการส.ส.บก.น.5พันตำรวจตรีธัญพีรสิทธิ์จุลพิภพสวกก.3บก.ส.ส.บช.น.พันตำรวจตรีวสิงห์อินแก้วสวฝอ.บก.ส.ส.บช.น.100ตำรวจเอกศิวัฒน์ยังอุ่นรองสวกก.4บก.ส.ส.บช.น.ร้อยตำรวจเอกวรพัฒน์แสงเทียนประไพรรองสวกก.2ร้อยตำรวจเอกพลวัฒน์นาคถมยารองสวกก.1บก.ส.ส.บช.น.ร้อยตำรวจโทเลิศวริศเลิศวร.ปรีชารองสวร้อยตำรวจโทณัฐวุฒิอัญชูฤทธิ์รองสวร้อยตำรวจโทอนันตชัยสัจพงษ์รองสว.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบนครบาลติดตามจับกุมตัวนายจักรพันธ์หรือมอดอายุ26ปีชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่จ.เศษ418ส่วน2567ลงวันที่30มกราคม67โดยกล่าวหาว่าพยายามรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากสืบนครบาลรวบตัวนายจักรพันธ์พระเอกละครสั้นสร้างคุณธรรมค่ายดัง
หลังถูกตำรวจออกหมายจับหลังจากก่อเหตุข่มขู่สาวว่าจะปล่อยคลิปลับซึ่งจุดเริ่มต้นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อพระเอกหนุ่มรายนี้เข้าไปตีสนิทกับเหยื่อสาวจนเมื่อความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาก่อตัวคนร้ายก็เริ่มขอยืมเงินหลายครั้งมากที่สุดครั้งละ100,000 บาทและล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์โดยคนร้ายจะถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ตลอดจนผ่านประมาณ 2-3 เดือนคนร้ายเริ่มเผยทาสแท้เมื่อได้ขอยืมเงินเหยื่ออีก 100,000 บาทแต่เหยื่อไม่ให้พระเอกหนุ่มจึงเผยทาสแท้ต่อมาพระเอกหนุ่มส่งคลิปลับขณะมีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อไปข่มขู่ทำให้ผู้เสียหายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพราะหากคลิปนี้หลุดไปแล้วชีวิตจะพังทลายลงทันทีจึงตัดสินใจหอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาพนักงานสอบสวนสน.สายไหมและขออนุมัติศาลออกหมายจับพระเอกหนุ่มรายนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีธีรเดชส่งชุดสืบนครบาลติดตามจับกุมตัวคนร้ายจากการลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าพระเอกรายนี้อยู่ที่ร้านอาหารชื่อดังย่านลาดพร้าววังหินจึงวางแผนนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ขณะกำลังป้อนหยอดกับสาวสวยรายใหม่ในชั้นจับกุมนายจักรพันธ์รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่ามีอาชีพเป็นนักแสดงหนังสั้นที่เป็นที่นิยมในโลกโซเชียลและมีรสนิยมส่วนตัวชอบถ่ายคลิปกับหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์วันไนท์สแตนไว้โดยทำมาเป็นร้อยคนโดยจะเก็บข้อมูลไว้ในโทรศัพท์มือถือยืนยันที่ถ่ายไว้เยอะๆนั้นเก็บไว้ดูเองไม่ได้เผยแพร่ที่ใดส่วนคดีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากที่ตนมีความสัมพันธ์กับเหยื่อสาวคนดังกล่าวแล้วถ่ายคลิปเอาไว้โดยอายหญิงไม่รู้ตัวแล้วต่อมาตนเองได้ยืมเงินหญิงสาวดังกล่าวเป็นจำนวน 50,000 บาทแล้วไม่มีเงินคืนจึงใช้คลิปดังกล่าวข่มขู่จะปล่อยคลิปลับหลังจับกุมตัวได้นำตัวนายจักรพันธ์ส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.กล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้มีรสนิยมทางเพศที่พิสดารชอบอัดคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวเป็นประจำโดยเหยื่อไม่รู้ตัวและมักจะเก็บคลิปไว้สำหรับข่มขู่เหยื่อซึ่งจากการขยายผลเราพบว่ามีเหยื่อถูกอัดคลิปไว้ขณะมีเพศสัมพันธ์กับคนร้ายจำนวนมากซึ่งจะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดจึงขอเตือนภัยไปยังหญิงสาวทั้งหลายว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจต้องรู้จักกระมัดระวังตนการคบหาดูใจกับใครต้องใช้เวลาต้องระวังผลกระทบที่อาจตามมาในภายหลังเช่นผู้ต้องหารายนี้ใช้การแบล็กเมล์เป็นช่องทางข่มขู่หวังผลประโยชน์จากท่านได้หรือหากประชาชนท่านใดเคยตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหารายนี้มาก่อนท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสมาให้เราได้ทางเพจ Facebookสืบนครบาล IDMB ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเรายืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดแม้ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์แต่หากเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเราทำทันทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.แพรรี่โพสต์ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาพร้อมให้ข้อคิดอบอุ่นใจแพรรี่ไพรวันโพสต์ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาหลังออกมาโพสต์ตัดพ้อพ่อแม่ขอเงินถึงขั้นเอ่ยปากอยากจบชีวิตแต่ครอบครัวก็นิ่งเฉยพร้อมให้ข้อคิดอ่านแล้วอบอุ่นใจจากกรณีที่นักแสดงสาวไอ้ปรีชยาออกมาโพสต์ตัดพ้อปัญหาชีวิตพ่อแม่ขอเงินคนรักเมินเฉยถึงขั้นเอ่ยปากอยากจบชีวิตแต่ครอบครัวก็นิ่งเฉยโดยเผยว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอ้ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอซ์จริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอซ์คิดสั้น
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่หนึ่งวันข้อความดังกล่าวสร้างความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอปรีชยาขึ้นเทรนด์ X ทวิตเตอร์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้รวมถึงแพรรี่ไพรวันเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความของไอปรีชยาและส่งกำลังใจให้เธอพร้อมให้ข้อคิดเตือนสติทุกคนว่าในโลกที่ทุกคนแสวงหาเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จและอื่นๆอีกมากมายในโลกที่ทุกคนเอาแต่วิ่งแข่งขันและเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนเร็วคือชนะช้าคือไม่ทันโลกสำเร็จแต่เหนื่อยเกินไปมั่งมีแต่ว่างเปล่าข้างนอกสดใสข้างในแตกสลายในโลกที่เป็นแบบนี้บางทีเราก็ได้ทอดทิ้งหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะโยนทิ้งอะไรบางอย่างไปเราลืมความรักและความสัมพันธ์อันอบอุ่นซึ่งล้วนแท้จริงกว่าชื่อเสียงและข้าวของเงินทองที่เราต้องการเสียอีกเราลืมคนข้างๆลืมการปลอบโยนลืมรอยยิ้มและความห่วงใยที่จริงใจเราลืมมันไปหรือเปล่าอย่าลืมที่จะเป็นความรักที่ดีของใครสักคนนะคะเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่มีความรักที่ดีต่อลูกเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่มีความรักที่ดีต่อแฟนและเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่มีความรักที่ดีต่อเพื่อนเราควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกันและกันค่ะองค์ทลายลามะเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพื่อถูกรักแต่สมบัติข้าวของเงินทองเกิดมาแค่เพื่อถูกใช้อย่าเอาแต่รักสมบัติข้าวของจนมองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นแค่ที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะทุกคนต้องการความรักที่ดีและเราควรส่งต่อมันให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างมากที่สุดอย่าเมินเฉยใส่คนที่เราควรรักนะคะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการที่จะถูกรักด้วยกันทั้งนั้นปล.เป็นกำลังใจให้คุณไอซ์